ในคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นนะคะมันคือต้นกล้าของอินจันค่ะเพื่อนวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเพาะอินจันเวลาที่เพื่อนๆได้เมล็ดอินจันไปแล้วเพื่อนๆเอาเมล็ดไปแช่น้ำนะคะเพื่อนแช่น้ำเสร็จให้เอาผ้าห่อเสร็จนะคะวางไว้ในกระมังรดน้ำให้ชุ่มนั่นแหละผ้าชุ่มมันแช่น้ำอยู่แล้วใช่ป่ะผ้าห่อรดน้ำให้พอชุ่มๆเสร็จแล้วปิดฝาไว้สักพักหนึ่งอินจันเขาจะเริ่มแตกหน่อออกมาซึ่งเขาก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะเพื่อนเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปกรอกดินปลูกใส่ถุงนะคะกรอกดินปลูกใส่ถุงเรียงกันเอาไว้เสร็จแล้วไอ้ตัวนี้คืออ้อหย่อนลงไปแล้วนะคะเนี่ยเมล็ดอย่างนี้ใช่ไหมเสียบลงไปในรูอย่างนี้นะคะเสียบแค่นี้พอกลบบางๆรดน้ำให้ชุ่มแค่นี้อยู่แล้วค่ะเพื่อนอันนี้ก็คือก่อนหน้านั้นได้ทำการจิ้มเอาไว้ซึ่งจะต้องโปรยดินอย่างนี้อีกทีนึงโปรยดินบางๆอย่างนี้อีกทีนึงเห็นไหมคะรดน้ำแล้วก็รอต้นติดแบบนี้ได้เลยเมล็ดอินจันอันนี้อ้อทำการบ่มแล้วนั้นเพื่อนอันนี้บ่มไว้แล้วซึ่งเวลาบ่มเนี่ยมันก็จะเกิดรากเห็นไหมรากมันจะแทงออกมาเสร็จแล้วเราก็ค่อยมากรอกดินปลูกใส่ถุงกรอกดินปลูกใส่ถุงเสร็จรดน้ำก่อนนะซีเป็นรูแบบนี้เอาส่วนที่เป็นรากจิ้มลงไปนะคะจิ้มลงไปอย่างนี้แล้วก็กลบแค่นี้เองค่ะก็จะได้ต้นอินจันออกมาตามภาพมาแนะนำเทคนิคการเพาะอินจันง่ายๆตามนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะได้เมล็ดอินจันไปปลูกที่สวนก็ยังคงมีนะคะจะเป็นเมล็ดหรือต้นกล้าติดต่อที่เบอร์โทร0876069955 ID lineAUNGSARA09 อ่านว่าอังสรา09กับเมล็ดพร้อมเพาะอินจันทร์ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ